วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความคล้ายคลึงกันในครอบครัวสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวได้เป็นผู้ผลิตรายการนี้และนำเสนอแบ่งปันให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำทุกวันนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรม2ซามูเอลบทที่13ที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความยุ่งยากปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในครัวเรือนของดาวิดอันสืบเนื่องมาจากผลแห่งการที่ท่านล่วงประเวณีกับนางบัตเชบานั้นตอนนี้กำลังเริ่มต้นขึ้นในครัวเรือนของท่านซึ่งเป็นเรื่องที่พระคัมภีร์บันทึกเอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายเรื่องที่น่าโฉดเขลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอิสราเอลเลยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในครัวเรือนของดาวิดและนี่เป็นผลจากความบาปความชั่วที่ดาวิดได้กระทำนะครับดังนั้นขอให้บทเรียนที่เราจะมาศึกษาร่วมกันในวันนี้จะได้เป็นกระจกสะท้อนเตือนจิตใจของเราทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าหันไปทางซ้ายมือหรือขวามือหรืออย่าหลงไปกับการล่อลวงที่ให้เรากระทำบาปเพราะว่าผลแห่งการกระทำนั้นจะส่งผลเลวร้ายและความยุ่งยากและความเจ็บปวดมาสู่ชีวิตของเราเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่3ข้อ1ถึงข้อ22ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรม2ซามูเอลบทที่13ข้อ1ถึงข้อ22มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับอัมโนนและทามาต่อมาหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้อับซาโลมพระราชโอรสของดาวิดมีพระคณิษฐางดงามองค์หนึ่งชื่อทามาและอัมโนนพระราชโอรสของดาวิดรักเธออัมโนนทุกข์ใจจนล้มป่วยเนื่องด้วยพระคณิษฐาทามาเพราะเธอเป็นสาวพรหมจารีอัมโนนจึงไม่สามารถทำอะไรกับเธอได้แต่อัมโนนมีสหายคนหนึ่งชื่อโยนาดับบุตรของชิเมอาพระเชษฐาของดาวิดโยนาดับนั้นเป็นคนเจ้าปัญญาจึงทูลถามว่าข้าแต่พระราชโอรสของพระราชาทำไมจึงสมเศร้าเช่นนี้ทุกๆเช้าจะไม่บอกให้กระหม่อมทราบบ้างหรืออัมโนนตอบเขาว่าเรารักทามาน้องหญิงของอับซาโลมน้องชายของเราโยนาดับจึงทูลท่านว่าขอเชิญบรรทมบนพระแท่นแซงทำเป็นประชวนและเมื่อเสด็จพ่อมาเยี่ยมก็ขอทูลว่าขอโปรดให้ทามาน้องหญิงมาให้อาหารแก่ข้าพระบาทมาเตรียมอาหารต่อหน้าข้าพระบาทเพื่อข้าพระบาทจะได้เห็นและรับประทานจากมือของเ
อํานอนจึงบันทมแสร้งทำเป็นประชวนเมื่อพระราชาเสด็จมาเยี่ยมอํานอนก็ทูลพระราชาว่าขอโปรดให้ทามาน้องหญิงมาทำขนมสักสองอันต่อหน้าข้าพระบาทข้าพระบาทจะได้รับประทานจากมือของเธอดาวิดทรงใช้คนไปแจ้งทามาที่วังว่าจงไปที่บ้านของอัมนอนพี่ของเจ้าและทำอาหารให้เขาทามาก็ไปยังวังของอัมนอนพระเชษฐาของเธอเขาบรรทมอยู่เธอหยิบแป้งมานวดทำขนมต่อหน้าพระเชษฐาแล้วปิ้งและเธอก็ยกกระทะมาเทออกต่อหน้าพระเชษฐาแต่อัมนอนก็ไม่เสวยกล่าวว่าให้ทุกคนออกไปทุกคนก็ออกไปอัมนอนก็รับสั่งกับทามาว่าจงเอาอาหารเข้ามาในห้องในเพื่อพี่จะได้รับประทานจากมือของน้องทามาก็นำขนมที่เธอทำนั้นเข้าไปให้อัมนอนพระเชษฐาที่ห้องในแต่เมื่อเธอนำขนมมาใกล้เพื่อให้ท่านเสวยท่านก็จับเธอไว้รับสั่งว่าน้องของพี่เข้ามานอนกับพี่เถิดเธอจึงตอบว่าอย่าเลยพระเชษฐาอย่าบังคับหม่อมฉันสิ่งอย่างนี้เขาไม่ทำกันในอิสราเอลอย่าทำการโฉดเขลาอย่างนี้เลยส่วนหม่อมฉันเองหม่อมฉันจะเอาความอายไปไว้ที่ไหนส่วนพระเชษฐาเล่าก็จะเป็นคนโฉดเขลาคนหนึ่งในอิสราเอลเพราะฉะนั้นขอทูลพระราชาเถิดพระองค์จะไม่หวงหม่อมฉันไว้จากพระเชษฐาแต่อํานอนไม่ยอมฟังเสียงเธอและเพราะท่านมีกำลังมากกว่าจึงทรงบังคับและนอนร่วมกับเธอต่อมาอํานอนก็ทรงชังเธอด้วยความเกลียดชังที่สุดความเกลียดชังที่ท่านเกลียดชังเธอก็มากยิ่งกว่าความรักซึ่งท่านเคยรักเธอและอํานอนรับสั่งกับเธอว่าจงลุกขึ้นไปแต่เธอตอบว่าอย่าเลยเพราะความผิดใหญ่หลวงนี้ที่จะไล่หม่อมฉันไปก็มากกว่าครั้งก่อนที่พระเชษฐาทำกับหม่อมฉันแต่ท่านไม่ยอมฟังเธอจึงเรียกมหาดเล็กที่ปรนนิบัติอยู่สั่งว่าจงไล่ผู้หญิงคนนี้ให้ออกไปให้พ้นเราและปิดประตูใส่กลอนหลังจากเธอออกไปเธอสวมเสื้อคลุมยาวมีแขนดังที่พระราชธิดาพรหมจารีของพระราชาสวมกันมหาดเล็กของท่านจึงนำเธอออกไปและใส่กลอนประตูหลังจากเธอออกไปทามาก็เอาขี้เถ้าใส่ที่ศีรษะของเธอและฉีกเสื้อคลุมยาวมีแขนที่เธอสวมอยู่นั้นเสียเอามือกุมศีรษะร้องไห้เสียงดังเดินไปเรื่อยๆอับซาโลมพระเชษฐาของเธอก็รับสั่งกับเธอว่าพี่อํานอนได้อยู่กับน้องหรือน้องเอ๋ยนิ่งเสียเพราะเขาเป็นพี่อย่าทุกข์ใจเพราะเรื่องนี้เลยฝ่ายทามาก็อยู่เดียวดายในวังของอับซาโลมพระเชษฐาเมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงทราบเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้นพระองค์ก็กริ้วยิ่งนักแต่อับซาโลมไม่ได้พูดกับอัมนอนเลยไม่ว่าดีหรือร้ายเพราะอับซาโลมเกลียดชังอัมนอนมากที่ทำให้ทามาน้องหญิงของท่านอับอายจบพระธรรม2ซามูเอลบทที่13ข้อ1ถึงข้อ22
คุณผู้ฟังครับในพระธรรม2ซามูเอลบทที่13นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการที่ดาวิดกำลังเริ่มการเก็บเกี่ยวผลอันขมขื่นของเขาที่เขาได้กระทำความบาปนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในครัวเรือนของดาวิดที่เราจะมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ราชโอรสของท่านคืออัมโนนนะครับไปข่มขืนราชธิดาของท่านเองคือนางสาวทามาและหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับพระคัมภีร์ก็ได้บันทึกเอาไว้ว่าดาวิดโกรธมากแต่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ลงมือลงโทษหรือจัดการอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับการเก็บเกี่ยวผลที่ขมขื่นผลแห่งความบาปที่ดาวิดได้ล่วงประเวณีกับนางบัตเชบานั้นกำลังเริ่มต้นสำแดงผลออกมาแล้วนะครับแต่พระคัมภีร์ได้บอกว่าผู้ใดหว่านสิ่งใดก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นกฎของการหว่านและกฎของการเก็บเกี่ยวก็เริ่มทำงานแล้วในครัวเรือนในชีวิตของดาวิดนะครับอับซาโลมและทามานั้นเป็นพี่น้องแท้ๆที่เกิดกับดาวิดและมาอาคาภรรยาของเขานะครับในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่านางสาวทามานั้นมีรูปโฉมที่งดงามเป็นหญิงสาวที่สวยมากส่วนอัมโนนนั้นเป็นบุตรชายอีกคนหนึ่งของดาวิดแต่เป็นพี่ชายต่างมารดากับทามานะครับหนุ่มคนนี้มีความสนใจที่เปี่ยมด้วยตัณหาในตัวน้องสาวต่างมารดาของเขานะครับวลีที่บอกว่าเขาจึงรู้สึกว่าจะทำอะไรกับเธอก็ยากนักมีความหมายว่าเป็นการยากที่จะเข้าไปทำอะไรกับทามาเพราะว่าทามานั้นได้รับการปกป้องโดยบิดามารดาของเธอจากหนุ่มๆที่นิสัยไม่ดีทั้งหลายนะครับมารดาของทามาปกป้องเธอไว้อย่างดีนะครับแต่ว่าเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นจนได้เมื่ออัมโนนได้มีสหายที่ในพระคัมภีร์บอกว่าเขาเต็มไปด้วยสติปัญญาคือโยนาดับนะครับคำว่าเป็นคนเจ้าปัญญาในความหมายที่นี่คือเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายมีอุบายเยอะแยะนะครับโยนาดับจึงวางแผนการสกปรกขึ้นมาซึ่งจะทำให้อัมโมนมีโอกาสได้อยู่ตามลำพังกับทามานะครับแผนการของเขานั้นง่ายนิดเดียวก็คือให้อัมโมนนั้นต้องแกล้งป่วยและเมื่อพระราชบิดาของเขามาเยี่ยมมาถามถึงเขาเขาก็ต้องออกอุบายขอให้ทามาน้องสาวต่างมารดาของเขามาทำอาหารและนำอาหารมาให้เขารับประทานด้วยตัวเองนะครับดังนั้นพระราชาจึงออกคำสั่งไปถึงทามาทามาก็ไปที่บ้านของอัมโนนเพื่อเตรียมขนมให้เขารับประทานแต่ว่าอัมโนนก็ไม่ยอมรับประทานกลับสั่งให้ผู้รับใช้ทุกคนออกไปจากที่พักของเขาก่อนนะครับและเมื่ออัมโนนอยู่ตามลำพังกับทามาอัมโนนก็บังคับขืนใจทามานะครับแต่ทามาบอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องอับอายเป็นเรื่องที่โฉดเขลาที่ไม่เคยกระทำกันในคนอิสราเอลและทามาได้แนะนำให้อัมโนนไปทูลขอเธอจากพระราชบิดานะครับแต่ว่าอัมโนนก็ไม่ฟังเสียงนะครับในมองยามที่มืดมิดที่สุดในพระคัมภีร์นั่นก็คือบันทึกเกี่ยวกับการข่มขืนทามาจากพี่ชายคืออัมโนนนี่เป็นการเก็บเกี่ยวผลที่ขมขื่นของความบาปของดาวิดที่ได้ทำการล่วงประเวณีนั้นเริ่มสำแดงผลแล้วนะครับในพระคัมภีร์บันทึกต่อไปว่าหลังจากการกระทำชั่วร้ายของอัมโนนแล้วหรือหลังจากที่ได้ตอบสนองตัณหาของตนแล้วนะครับอัมโนนก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรกับทามาอีกซึ่งในพระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้อย่างนี้ว่าต่อมาอัมโนนเกลียดชังทามายิ่งนัก
ความเกลียดชังครั้งนี้ก็มากยิ่งกว่าความรักซึ่งท่านได้รักเธอมาก่อนและอำนอนจึงสั่งกับเธอว่าจงลุกขึ้นและออกไปจากชีวิตของตัวเองนะครับและอำนอนได้สั่งพวกคนรับใช้ของเขาให้ทำเหมือนกับการโยนเธอไล่เธอออกไปจากห้องจากบ้านแล้วก็ปิดประตูลงกลอนตามหลังเธอนะครับทามาหญิงสาวผู้มีเกียรติที่น่าสงสารคนนี้หลังจากเธอถูกย่ำยีร่างกายและจิตใจแล้วถูกขับไล่ออกจากบ้านเธอปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวตะวันออกกลางทันทีโดยการเอาขี้เถ้าโปรยตัวเองและฉีกเสื้อผ้าของตนเพื่อสื่อถึงความเศร้าโศกใหญ่โตและความอับอายขายหน้านี่ไม่ใช่การเสแสร้งเธอได้เอามือกุมศีรษะของเธอขณะที่เธอเดินร้องไห้สะอึกสะอื้นอับซาโลมพี่ชายแท้ๆร่วมมารดาบิดาเดียวกันกับเธออาจจะระแวงเจตนาของอัมโนนอยู่แล้วนะครับเพราะเห็นน้องสาวของตนเสียอกเสียใจอย่างรุนแรงเพื่อที่จะปกป้องราชวงศ์ของตัวเองนะครับอับซาโลมจึงบอกน้องสาวของตนให้เงียบไว้และไม่ให้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ให้ใครฟังเขาถึงขนาดบอกกับน้องสาวว่าลืมมันเสียเถอะคุณผู้ฟังครับดังนั้นทามาจึงอยู่อย่างโดดเดี่ยวในบ้านพี่ชายของตนถูกบังคับให้ลืมเหตุการณ์ร้ายนั้นซึ่งในพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บันทึกไว้ว่าทามาต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นานเท่าใดนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับคุณผู้ฟังครับความลับไม่มีในโลกนะครับปิดไว้ได้ไม่นานดาวิดก็ทราบเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าดาวิดทรงกริ้วและมีความโกรธมากๆนะครับและนอกจากนี้นะครับอับซาโลมพี่ชายของทามาก็มีความเกลียดชังอัมโนนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าได้ข่มขืนน้องสาวของตนนะครับซึ่งตอนนี้ความโกรธนั้นได้คุกรุ่นอยู่ในใจของอับซาโลมอัมโนนได้สนองตัณหาของตนแล้วเขาไม่เพียงแต่ย่ำยีน้องสาวของตนเท่านั้นแต่ในไม่ช้าเขาจะต้องทนทุกข์กับผลที่ตามมาของการกระทำที่ชั่วร้ายนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกนิดหนึ่งนะครับที่ในพระคำของพระเจ้าไม่ได้บันทึกเอาไว้ว่าเพราะเหตุใดดาวิดจึงไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยกับเหตุการณ์เลวร้ายที่อัมโนนได้กระทำกับลูกสาวของท่านเองนะครับเพราะว่าไม่แน่ถ้าหากว่าดาวิดได้มีการลงโทษหรือได้มีการกระทำประการหนึ่งประการใดเกี่ยวกับความผิดนี้สิ่งเลวร้ายก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับครัวเรือนลูกหลานของดาวิดก็เป็นได้นะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่อธิบายพระธรรม2ซามูเอลบทที่13ข้อ1ถึงข้อ22มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งผู้เขียนได้เขียนเอาไว้อย่างนี้ว่าเรารับรู้ได้ว่าครอบครัวนี้กำลังจะแตกแยกเราเคยเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ซึ่งทำให้เราเศร้าเพราะต้องรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของคนในแต่ละรุ่นการยุติวงจรอุบาทนี้เป็นเรื่องยากยิ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ในที่นี้เราได้เห็นรูปแบบการใช้ชีวิตของดาวิดจากครอบครัวของเขาการที่ลูกๆของเขาเติบโตพร้อมสิทธิพิเศษทำให้เกิดความรู้สึกว่าถ้าฉันต้องการอะไรฉันก็ต้องได้สิ่งนั้นการที่อัมโนนบุตรชายของดาวิดหลงไหลน้องสาวต่างมารดาและการที่เขาเอาแต่ใจตัวเองอย่างไม่มีหลักการทำให้เกิดแผนชั่วร้าย
ซึ่งจบลงด้วยการข่มขืนน้องสาวทามาเธอขัดขืนซึ่งเป็นการยืนยันชัดเจนว่าเธอไม่ยินยอมพร้อมใจแต่เขาใช้อำนาจอย่างผิดๆตามแบบอย่างของพ่อเขาข่มเหงเธอโดยไม่สนใจว่าเธอจะคัดค้านอย่างไรการข่มขืนจบลงอย่างรวดเร็วและความปรารถนาของอัมโนนกลายเป็นความรังเกียจการที่ทามาถูกปฏิเสธราวกับว่าเป็นผู้ผิดทำให้ผลจากการทำร้ายนั้นไม่ได้รับการเยียวยาเธอหลบไปพักใจที่บ้านของอับซาโลมพี่ชายของเธอแต่กลับถูกทิ้งให้ขมขื่นและโดดเดี่ยวชีวิตทั้งชีวิตของเธอได้รับผลกระทบจากอารมณ์ชั่วขณะเดียวจากอัมโนนในเวลาที่เขาแสวงหาความสุขตามใจของตนเองซึ่งทามาเธอไม่ได้รับความพึงพอใจใดๆปัญหารออยู่ข้างหน้าเพราะอับซาโลมสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดาวิดโกรธลูกชายของเขาแต่ก็ไม่ได้หลงโทษอัมโนนเลยการที่เขารักอัมโนนก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เขาต้องเงียบเพราะเขาเคยถูกหาว่าเป็นคนพูดอย่างทำอย่างแล้วเขาจะพูดอะไรได้อีกคุณผู้ฟังครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่จะดำเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อยาวนานในครอบครัวของดาวิดนะครับคุณผู้ฟังครับขอให้เราระลึกอย่างนี้นะครับว่าทุกๆครอบครัวต้องการคำอธิษฐานของเราอย่างมากครอบครัวรอบๆตัวเราเขามีความต้องการมากมายหลายด้านพระเจ้าทรงเรียกเราให้ความช่วยเหลือเขาและให้การอธิษฐานเผื่อเขาดูแลเขาเพื่อเขาจะได้พ้นห้วงแห่งความทุกข์ยากและปัญหาและการทดลองต่างๆอย่าลืมอธิษฐานเผื่อครัวเรือนของคนใกล้ตัวเราและของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับฉันไม่รู้พรุ่งนี้เป็นอย่างไรฉันอยู่ไปเพียงแต่ละวันแสงสุริยมีหรือไม่สำคัญอาจแปรพันฟ้าเป็นสีดำอนาคตอย่างไรThank you.
ทุกสิ่ง